อันนั้นก็จะมีเป็นส่วนหนึ่งของโชว์ประมาณนั้นเหมือนกันนะครับผมก็ไหนๆก็ตั้งใจทำแบบฟิตร่างกายออกมากายขนาดนี้แล้วก็คงจะต้องไม่ให้มันเสียเปล่าก็อาจจะไปใช้ประโยชน์ในคอนเสิร์ตอยู่แล้วครับผมใช่หลายคนต้องจะได้เห็นใช่ไหมคะเห็นแน่นอนครับเห็นแน่นอนแต่ว่าจะด้วยวิธีไหนที่อาจจะไม่ดูแล้วเคยเห็นแล้วแบบนี้ซ้ำๆแล้วอะไรเงี้ยไม่ใช่แน่นอนครับผมของจริงนี่คือฟิตมาเต็มเพื่อนมาแบบเลยคือวันที่ถ่ายก็ฟิตมาแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าพอถ่ายเสร็จมันก็ต้องธรรมดาใช่ป่ะแล้วก็ปล่อยตัวด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าเมื่อไหร่ที่เราจะใช้งานจริงๆเราก็มีวิธีมีการคุมอาหารมีหลายๆอย่างที่ทำให้เรากลับมาหุ่นได้ประมาณนั้นนะครับผมอย่างวันจริงก็กดดันไหมคะว่าแบบจะยังไงกดดันไหมคนตื่นเต้นว่าจะได้เห็นสิ่งต่างๆนี้กันมันธรรมดาผมว่าต้องกดดันอาจจะไม่กดดันอาจจะตื่นเต้นมากกว่านะเป็นตื่นเต้นเพราะว่าหนึ่งก็คือเราก็ไม่เคยทำอะไรแบบนี้มาก่อนนะครับแล้วก็อีกอย่างมันก็เป็นครั้งแรกของเราด้วยแล้วก็มีหลายๆ agenda เนี่ยมีหลายๆอย่างที่เราต้องทำด้วยนะและการที่จะโฮลคนดูทั้งหมด2ชั่วโมงกว่าเนี่ยมันเป็นอะไรที่เราก็ไม่เคยทำมาก่อนออกอีเวนต์อย่างมากก็ชั่วโมงนึงนะครับสนุกเป็นตัวของตัวเองสบายๆแต่พอมันมีเรื่องของguest agenda ด้วยมีการแต่ว่าเรื่องของซ้อมเนี่ยอันนี้ผมไม่ค่อยห่วงเพราะว่าเรามีเวลาซ้อมกันค่อนข้างเยอะเหมือนกันแต่อาจจะเป็นความรู้สึกที่แบบเราก็อยากทำมันออกมันให้ดีที่สุดออกมาให้ดีที่สุดให้ที่แบบแฟนๆเขาสมกับที่เขาได้จ่ายเงินมาดูคอนเสิร์ตเราแต่ก็ยังไงซะไม่ต้องห่วงครับผมก็จะทำให้ดีที่สุดแล้วก็ทำแต่ดีที่สุดแน่นอนไม่ได้จ้ะซิกแพคชัดเจนขนาดนั้นนี่ภาพนี้ไม่ได้รีทัชเลยใช่ไหมครับน่าจะรีทัชออกนะครับคือรูปขึ้นมาสวยมากมันก็ประมาณนั้นอาจจะด้วยแสงด้วยไฟด้วยอะไรก็ทำให้ดูแบบอาจจะดูแบบดูชัดอะไรประมาณนั้นแต่เราก็แอบไม่ยากครับจริงก็ถือว่าปล่อยออกไปนานแล้วนะครับผมอาจจะเป็นแบบหลายคนอาจจะเห็นแล้วณเดชน์ก็ประมาณนี้แหละอะไรอย่างเงี้ยก็คงจะเป็นพื้นฐานทุกคนก็อาจจะเฉยๆแต่ว่าในคอนเสิร์ตเราจะมีแบบการประยุกต์เรื่องของการที่แบบว่ามีความเซ็กซี่ยังไงให้มันดูแบบดูน่าสนใจมากขึ้นดูแบบทึ่งดูตะลึงมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวไปดูอยากเห็นชัดต้องมาคอนเสิร์ตอยากเห็นชัดต้องมาคอนเสิร์ตครับไม่แน่อาจจะกระโดดลงไปจับมือคนดูมาลูบคำซิกแพคตรงนี้ก็อาจจะเป็นได้ใช่ไหมจริงๆก็อยากจะให้เขาได้ใกล้ชิดเราที่สุดครับอันนี้ก็คือความที่ผมเคยคุยกันไว้นะแต่ว่าด้วยปัจจัยหลายอย่างอาจจะไม่ขนาดนั้นเลยก็แต่ก็หวังว่าผมจะได้แบบเห็นทุกคนได้มอบความสุขมอบเสียงเพลงแบบมอบสายตาให้กับทุกคนในวันนั้นเหมือนกันเหมือนเราเครียดด้วยมากเลยช่วงนี้เครียดไหมเครียดเพราะว่าหนึ่งก็คือพอวันนี้เรามาเปิดตัวเดียวๆความคาดหวังคนก็อาจจะเยอะขึ้นนะครับการเพราะฉะนั้นการที่แบบว่าเราได้มาแบบเจอพี่สื่อมวลชนเจอแฟนคลับเจอแขกที่มาแล้วอะไรเงี้ยก็เลยแบบทำให้แบบว่าตื่นเต้นด้วยอะไรเงี้ยด้วยแบบที่ผ่านมาคือแบบกดดันหรือเครียดขนาดไหนตอนที่เรามีซ้อมไปบ้างแล้วจะเครียดเฉพาะช่วงที่รู้ว่าจะต้องแบบมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยช่วงที่ซ้อมแล้วแบบแต่ว่ามันจะมีหลายอย่างที่อาจจะต้องไปซ้อมกับแมคานิกในตัวณวันนั้นเลยอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ได้แบบหลายอย่างอาจจะต้องไปใช้ในสถานที่จริงเพราะว่าก่อนหน้าเราจะมีการซ้อมที่สถานที่จริงถึง1ถึง2วันประมาณนั้นครับคือนะคะพาร์ทกับน้องเมย์ย่าค่ะคนโฟกัสมากว่ามันก็ฟินเราเพิ่งทำกันบ้านกันจบประมาณเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาเองครับด้วยการที่ว่าตกลงกันว่าก็มีลิสต์เพลงกันไปแล้วก็ส่งงานแล้วก็ทางเชนก็ตอบกลับมาแล้วก็เราก็เลยบอกว่างั้นสรุปเราก็สรุปเป็นประมาณนี้ละกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราก็ไม่ได้เอาเราคนเดียวแล้วเชนก็ไม่ได้เอาเชนของไอเดียของเขาคนเดียวแต่ว่าเราถามน้องเป็นหลักมากกว่าว่าน้องอยากทำแนวไหนอยากทำอะไรบ้างอยากได้เพลงแนวไหนเพลงอะไรเพลงสไตล์อะไรนี่ก็คือมาจากตัวเขาเองด้วยเกือบทั้งหมดเลยนี่คือภาพนี้คือตามใจน้องยาย่าพี่ณเดชน์ทำได้ทุกอย่างประมาณนั้นครับก็คือให้เขาเป็นคนที่เป็นคนเสนอไอเดียมา 80% แล้วก็อะไรที่อะไรที่เหมาะสมไม่เหมาะสมนี่ก็ให้ทางผู้ใหญ่เป็นคนที่มองภาพรวมมากกว่าว่าอันไหนเยอะอันไหนน้อยไปอะไรอย่างเงี้ยเห็นน้องเคยเล่าบอกว่าเป็นสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนแน่นอนครับแน่นอนเพราะว่าเราก็อยากจะให้คนดูไม่ได้แบบว่าเสียเงินมาแล้วก็มาเจออะไรกับที่เขาเคยเห็นแล้วที่เขาเคยสัมผัสแล้วแต่ว่าอยากให้เขาเข้ามาแล้วก็เขาได้มาพบกับสิ่งใหม่ๆสิ่งแปลกๆได้เจอมาตรฐานใหม่ได้เจอกับความรู้สึกใหม่ๆรู้สึกที่ตื่นเต้นไปด้วยมีอารมณ์ร่วมกับพวกเราไปด้วยนั่นคือสิ่งสำคัญครับคือการได้อินเทอร์แอคกับคนดูนั่นน่าจะเป็นปัจจัยหลักมากกว่าอ๋อ
อ๋อคือเหมือนเขาบอกว่าเขาอยากเข้าไปทำชาเลนจ์วันนึงเลยก็คือแบบเหมือนกับว่าแพ้อะไรบ้างอะไรเงี้ยกินอะไรได้บ้างกินอะไรไม่ได้บ้างมั้งเหมือนที่เขาเคยพูดนะไม่รู้ว่าน้องไปตรวจหรือยังอาจจะต้องไปตรวจอีกทีนึงถ้าเท่าที่ทราบนะครับยังห่วงเขาอยู่ไหมคะก็จริงๆก็เป็นห่วงกันตลอดนะเพราะว่าเราทำงานมาอาจจะไม่เป็นเวลาอะไรเงี้ยแล้วทำงานดึกด้วยนอนก็น้อยอะไรเงี้ยถามว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่เป็นห่วงแต่ว่ามันก็อาจจะเป็นเรื่องที่แบบพูดยากนะแบบปฏิเสธก็ไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าเราต้องทำงานด้วยอะไรเงี้ยก็คอยประคับประคองกันไปครับตอนนี้คือสุขภาพน้องดูดีขึ้นแล้วดีครับดีขึ้นหลังจากที่แบบหายแพ้ยาจนไปก็ไม่มีอะไรหนักเท่าไหร่เด็กๆน้องๆอะไรด้วยอ๋อใช่ๆๆอันนี้คือเราแบบจุดประสงค์ตั้งใจอะไรอย่างเงี้ยเปิด IG ครับแต่เป็น IG ที่ไม่ได้ลงรูปตัวเองไม่ได้แบบว่าอัปเดตตัวเองแค่อัปเดตกับสิ่งที่เราทำให้กับสังคมเฉยๆก็ชื่อว่า Which for Thai Kids นะฮะก็เป็นคือตั้งต้นเนี่ยเราเริ่มทำตั้งแต่ตลาดนัดตึกดอยแล้วก็จะพัฒนาที่นี่ให้ได้มากที่สุดก่อนแล้วค่อยจะเปลี่ยนโปรเจกต์ย้ายไปเรื่อยๆนะฮะก็ประมาณนั้นถ้าใครอยากรู้ก็ลองเข้าไปดู IG ก็ได้ครับแต่จริงๆก็จะมีรูปแบบอย่างอื่นที่เราไปถ่ายอะไรเงี้ยก็เอามาโพสต์ลงบ้างอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้มีรูปเราไม่ได้อะไรตั้งใจว่าจะไม่ได้โพสต์รูปส่วนตัวไม่ค่อยอยากเอามาโพสต์รูปส่วนตัวมากกว่าอยากจะใช้ IG ให้เป็นประโยชน์อีกแบบนึงว่าคุณแม่ก็อาจจะเล่นให้เราแล้วอะไรเงี้ยคุณแม่เขาก็ชอบโพสต์อะไรอย่างงี้แล้วใช่ไหมครับแต่ส่วนตัวเราก็อยากจะเอาตรงนี้มาใช้ประโยชน์ด้วยอีกส่วนนึงอาจจะไม่คิดถึงขนาดนั้นเพราะว่าปัจจัยส่วนใหญ่ก็มาจากตัวเราเองนี่แหละเพราะเราก็ไม่อยากจะไปข้องเกี่ยวเรื่องเงินกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่อย่างมากแฟนคลับพอเขารู้เขาก็ไปช่วยสมทบทุนบ้างนะฮะจริงๆเราก็ไม่ได้เรียกร้องอะไรนะฮะก็เป็นสิ่งที่ให้แฟนคลับคุยกับทางที่เราไปช่วยเหลือเองโดยที่เราไม่ไปเรียกร้องอะไรเพราะเดี๋ยวเกิดปัญหามาเดี๋ยวเราซวยเองอะไรเงี้ยฉะนั้นเรื่องเงินเนี่ยผมจะไม่ค่อยยุ่งเลยผมจะเอาตัวของเอาเงินของผมเองเป็นหลักมากกว่าใช่ครับใช่ครับอันนั้นเด็กสงกรานต์มีการไปเที่ยวไหนไหมคะสงกรานต์ตอนแรกว่าจะไปหาคุณลุงคุณป้าที่ญี่ปุ่นนะฮะแต่ก็พอคุณลุงเสียเราก็เลยก็ยังไงก็ต้องไปอยู่ดีก็จะไปเคารพศพท่านนะครับก็จริงๆก็ไปเหมือนเดิมช่วงสงกรานต์ก็ไปญี่ปุ่นครับมีการจะไปกับน้องย่าๆอะไรยังครับยังครับไม่มีครับยังไม่ได้คุยกันว่าคุยกันครับแต่ว่าก็ไม่ได้แผนครับ